เรื่องพระวิชยาเถรีผู้เคยเป็นสหายของพระเขมาเถรีพระวิชยาเถรีนี้ได้บำเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนก่อนสะสมกุศลซึ่งเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานมาในภพนั้นๆเป็นผู้มีกุศลละมูลอันพอกพูนมาโดยลำดับ เที่ยวเวียนไหวยอยู่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในพุทธุประบาทการนี้ก็ได้บังเกิดในเรือนของครอบครัวหนึ่งในกรุ่มราชครือรู้เดียงสาแล้วก็เป็นสหายของพระเขมาเถรีครั้งเป็นคฤารือหัดได้ฟังมาว่าพระเขมาเถรีทรงผนวดแล้ว ก็คิดว่าพระมเหสีแม้นั้นยังทรงผนวดจะป่วยกล่าวไปหญยถึงเราเล่านางก็อยากจะบวชบ้างจึงเข้าไปหาพระเขมาเถรีพระเถรีทราบอัธยาศัยของนางแล้วก็แสดงธรรมโดยวิธีที่นางจะมีใจสังเวชในสงสาร จกเลื่อมใสยิ่งขึ้นในพระศาสนานางฟังธรรมนั้นแล้วเกิดสังเวทและได้ศรัทธาแล้วก็ขอบวชพระเถรีจึงให้นางได้บวชครั้นนางบวชแล้วทำกิจเบื้องต้นเสร็จก็เริ่มวิปัสสนาไม่นานนักก็บรรลุพระอรหันต พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสี่เพราะสมบูรณ์ด้วยเหตุสัมปทาได้พิจารณาการปฏิบัติของตนแล้วได้กล่าวคาถาเหล่านี้เป็นอุทานว่าวิชยาเถรีคาถาคาถาสุภาษิตของพระวิชยาเถรีเรายังจิตให้อยู่ในอำนาจไม่ได้ จึงไม่ได้ความสงบใจออกจากที่อยู่ไปภายนอกสีห้าครั้งภายหลังเข้าไปหาพระเขมาภิกษุณีไต่ถามโดยเคารพท่านได้แสดงธรรมคือธาตุอายตนะอริยสัจสีอินทรี์ภละโพชฌง และอัดถังคี้กับม้าแก่เราเพื่อการบรรลุป,ประโยชน์อันสูงสุดเราได้ฟังคำของท่านแล้วกระทำตามคำพร่ำสอนในปฐมมยามแห่งราตรีนั้นก็ระลึกถึงชาติก่อนได้ในมัชิมยามแห่งราตรีเราชำระทิพยาจักษุให้หมดจด ในปัจชิมยามแห่งราตรีเราทำลายกองแห่งความมืดได้ก็ในการนั้นเรามีความสุขอันเกิดแต่ปิติแร่ไปทั่วกายอยู่ในวันที่เจ็เราทำลายกองแห่งความมืดได้แล้วจึงเหยียดเท้าออกจบ วิทยาเถรีคาถาเรื่องพระวิชยาเถรีจบ